เมื่อทุกอย่างในโลกนี้ต้องซื้อด้วยเวลากับชายหนุ่มที่โดนหมายหัวเพราะฆาตกรเศรษฐีแถมลักพาตัวลูกเศรษฐีอีกจะรอดไหมเนี่ยกับนี่ครับผมอิมชามล่าเวลาสุดนรกปี2011ครับอยากจะบอกว่าตัวหนังตัวนี้เป็นหนังที่เก่ามากๆครับผมตั้งแต่ปี2011แต่เนื้อเรื่องเนื้อหาของหนังเนี่ยยังคงมีความทันสมัยอยู่เสมอดูตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันทันสมัยมากๆเลยก็เหมาะกับยุคนี้จริงๆครับตัวหนังเนี่ยมีความยาว109นาทีครับผมมีลงในสตรีมมิ่ง Netflix เรียบร้อยครับแต่ไม่มีภาคไทยนะมีภาคหลายภาษามากเลยแต่ไม่มีภาคไทยนะครับแต่มีซับไทยนั่นเองครับตัวหนังครับจะพูดถึงวิวครับวิวเนี่ยเป็นชายหนุ่มนะครับหาเช้ากินค่ำเนาะทำงานในโรงงานนะครับแลกกับเงินซึ่งเงินในที่นี้ครับเป็นเวลาครับเวลาชีวิตที่ทุกคนเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการซื้อนะครับสิ่งต่างๆใช้หนี้นะครับรวมถึงสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันต้องใช้เวลาชีวิตของตัวเองในการซื้อเท่านั้นครับไม่มีเงินเลยเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆครับวันนึงเนี่ยเขาแบบว่าเขาไปในผับกับเพื่อนเนาะแล้วนางเนี่ยไปเจอกับเศรษฐีคนนึงครับซึ่งนางก็มีปัญหาอะไรกันในนั้นแหละนะนางก็แบบเฮ้ยน่าสนใจก็เลยซุ่มมองดูก่อนจากนั้นก็มีคนที่จะมาตุยเอเศรษฐีคนนั้นจริงๆครับตัวพระเอกบิลเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเศรษฐีคนนั้นครับพาหนีออกมานะครับเข้าไปในบ้านของตัวเองครับซึ่งอยู่ด้านบนเนาะแต่ว่าตื่นเช้ามาครับนางก็ตื่นขึ้นมาอ่ะไม่เจอแล้วพร้อมกับสิ่งที่แปลกๆคือเวลาบนมือของเขาเนี่ยจากแค่ไม่กี่ชั่วโมงกี่วันกลายแบบว่าเป็นแบบร้อยปีพันปีกันเลยเดียวเฮ้ยมันมาจากไหนครับมันมาจากเศรษฐีคนนั้นครับที่นางช่วยเหลือไว้ครับนั่นเองครับผมซึ่งเนี่ยเศรษฐีคนนั้นเองอ่ะเขาก็ไม่ต้องการที่จะแบบว่ามีชีวิตอะไรอยู่ต่อแล้วเพราะว่านางแบบว่านางไม่อยากมีชีวิตอมตะนางเบื่อนางแบบเมื่อไหร่จะไปสักทีนางก็เลยเสียสละตัวเองครับเอาเวลาที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดนะครับโอนไปให้พระเอกหมดเลยครับแล้วนางก็ชิงไปนั่งบนราวสะพานแล้วก็รอหมดเวลาชีวิตของตัวเองครับแต่ว่ามันก็มีเรียกว่าอะไรเป็นตำรวจผู้ควบคุมเวลาเนาะเขาก็แบบว่าเฮ้ยนางก็ตามหาเศรษฐีคนนี้ว่าทำไมมันหายไปไหนฮะอยู่ดีก็ไปเจอครับไปเจอเป็นกายแบบเป็นร่างตัวอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วนางก็ดูกล้องวงจรปิดก็รู้แล้วว่าคนที่ใกล้ชิดนางเกี่ยวข้องกับเศรษฐีคนนี้ก็คือตัวฟิวเองนะครับผมซึ่งนางก็คิดว่าฟิวเนี่ยเป็นคนแบบคอสกอร์เศรษฐีคนนี้ครับเพราะว่าเพื่อจะชิงเวลาจากเขาคนนั้นครับผมซึ่งความจริงมันไม่ใช่เนาะแต่ตำรวจไม่รู้ครับตัวพระเอกเองก็เลยแบบว่าจะกลับไปหาแม่เนาะนางมีเวลาแล้วอยากจะไปเที่ยวคุณแม่มากแต่ว่าคุณแม่ก็เอาเงินเท่าสุดท้ายของเขาเนี่ยที่เป็นเวลาชีวิตของเขาเนี่ยไปทำการใช้หนี้ใช้สินทั้งหมดครับจนเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งนางอ่ะตัวคุณแม่เนี่ยเขาจะขึ้นรถเมล์เนาะซึ่งรถเมล์มันต้องใช้2ชั่วโมงชีวิตนะครับในการขึ้นแต่ว่าตัวคุณแม่เขามีแค่ชั่วโมงครึ่งตัวรถเมล์เขาเลยแบบว่างั้นคุณไม่ให้ขึ้นแหละก็เลยนางก็เลยไม่ได้ขึ้นตัวพระเอกเองก็ว่าทำไมคุณแม่เขาไม่ลงมาจากรถเมล์วะก็เลยรอสุดท้ายก็ไม่เจอก็เลยวิ่งไปหาคุณแม่สุดท้ายคุณแม่ก็สิ้นลมซะก่อนเพราะว่าหมดเวลาทำให้เราเห็นถึงจุดนี้ว่าด้วยความจริงเวลาก็สัมพันธ์กับเงินจริงๆเนาะจากนั้นตัวแบบว่าลูกก็ไม่มีหนทางที่จะอยู่ละก็เลยหนีนะครับเข้าไปในเขตของมหาเศรษฐีเนาะเป็นแบบแหล่งรายได้แหล่งรวมเศรษฐีที่แบบมีเวลาชีวิตเยอะแบบเป็นร้อยล้านพันปีเลยเดียวครับนางก็หนีเข้าไปซึ่งก็มีเรื่องราวตามมาหลังจากนั้นครับแล้วนางก็ไปเจอกับลูกเศรษฐีคนนึงนะตอนแรกก็ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าตัวพระเอกวิวเนี่ยเขาไปบ่อนคาสิโนเนาะเขาก็ไปเล่นแล้วแบบว่าไปเจอกับคุณพ่อของลูกเศรษฐีคนนี้นางก็แบบว่าเล่นด้วยกันแล้วก็ชนะก็เลยแบบว่าถูกคอกันตัวลูกสาวเองเขาก็เล็งอยู่แล้วเขาก็แบบว่าเข้าขาดเลยนะครับแต่ว่าเกิดไปกับฝันตำรวจมาตามเจออีกว่ารู้ว่าวิวเนี่ยมันเอาเวลาจากเศรษฐีไปก็เลยโดนยึดหมดเลยนะครับนางก็เลยดึงลูกสาวเศรษฐีคนนั้นมาแบบว่าเป็นตัวประกันนะครับบอกว่าถ้าเข้ามาตุยแน่ลูกคนนี้ก็เลยเอามาเป็นตัวไถ่นั่นเองก็เลยพาหนีเข้าไปที่บ้านเกิดตัวเองที่อยู่ในสลัมเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นก็เหตุการณ์คือแบบในเรื่องสนุกมากเลยแกคือแบบหนังมันเก่าแต่เราไม่เคยดูเราเดินดูครั้งแรกก็แบบแกมันหนังที่เล่นกับเวลากับชีวิตอะไรมันเป็นโคตรที่ตื่นเต้นมากๆเลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาดูได้จริงๆครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าเวลาในชีวิตก็สำคัญกว่าเงินจริงๆครับขอย้ำอีกครั้งนึงสนุกมากเลยครับ